สวัสดีครับผมแอดมินบ้านสวนนะครับวันนี้พามาดูมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงญี่ปุ่นนะครับสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับเป็นมะม่วงแบบนี้มะม่วงแบบแดงๆเนี่ยเขาเรียกมะม่วงแสงอาทิตย์ปะจำชื่อไม่ผิดให้รู้จะรสชาติยังไงนะครับแต่แสงอาทิตย์แน่ๆเลยมันแดงได้รับแสงแล้วมันแดงอันนี้ต้นเติบโตดีฮะเราดูรอบๆนะครับมันต้องห่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ FC ลูกไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่แต่มีหลายรุ่นอยู่นี่ครับไม่สวยเลยต้องใส่มันต้องห่อมั้ยต้นโตแล้วฮะอยู่ติดบ้านเลยอย่างนี้ออกเดี๋ยวถ้าสุกแล้วเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับสวยใช้ได้อยู่แต่มันจะเน่าก่อนหรือเปล่าใส่ต้องหาอะไรมาห่อหนักต้องเอาอะไรมาค้ำเลยเป็นมะม่วงแสงพระอาทิตย์ครับมะม่วงสายพันธุ์ญี่ปุ่นต้นนี้ปลูกไว้หน้าบ้านเลยเพราะนั้นต้นเล็กๆอยู่เดี๋ยวถ้าสุกแล้วเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับรสชาติเป็นยังไงนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ